เอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของกรณีของการเริ่มต้นศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับขณะนี้เนี่ยพรรคได้จัดเตรียมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอหารือกับท่านหน้าในวันจันทร์ที่จะถึงเกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อส่งให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาชุดดังกล่าวนะครับเนื่องจากประธานคณะกรรมการวิสามัญได้มีหนังสือถึงท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ฉบับล่าสุดนะครับซึ่งก็ให้ส่งข้อมูลภายในวันอังคารวันที่10มีนาคม2563นี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ลงนามโดยท่านธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือตั้งต้นที่ได้ขอข้อมูลมานะครับทางพรรคก็ได้มีการจัดเตรียมข้อเสนอแนะและความเห็นไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับอันนี้ก็นอกเหนือจากที่กรรมาธิการทั้ง5ท่านในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่วนนั้นก็ได้มีการสะท้อนมุมมองความคิดในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปแล้วแต่ว่าพรรคต้องยืนยันแบบนี้นะครับว่าจุดยืนตลอดมาในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเรายื่นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการดำเนินการเมื่อมีการบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วเนี่ยและต่อมาก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะได้มีการพิจารณาศึกษาข้อมูลต่างๆในหลายส่วนเราก็เห็นว่าไม่ได้ตั้งต้นพรรคไม่ได้ตั้งต้นจากกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเรามุ่งประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าหลายเรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็นและก็มีการยื่นเป็นข้อเสนอแนะมีเรื่องสิทธิของพี่น้องประชาชนรวมอยู่ด้วยนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของระบบการเมืองระบบของการเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับที่เป็นประเด็นที่2ที่เราจะเสนอแนะข้อคิดเห็นไปยังคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวก็ต้องยอมรับว่าหลายเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีของการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือว่า2ใบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญเช่นกันประเด็นที่3คือประเด็นที่เราเห็นว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยกันการสะท้อนข้อมูลควรที่จะรับฟังในเรื่องของการจะทำอย่างไรที่ให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแก้ไขง่ายขึ้นอันนี้ก็อยู่ในหมวดของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา256อันนี้ก็เป็นกรณี3ส่วนหลักๆนะครับที่จะมีการหยิบยกเป็นข้อเสนอแนะเป็นความคิดเห็นของพรรคส่งไปให้คณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวแล้วก็ที่น่าดีใจเนี่ยมีเยาวชนมีบุคคลที่รวมกลุ่มกันนะครับเสนอแนะมายังผมเราก็อยากที่จะให้มีการพูดคุยในเรื่องของการให้มีสภาเยาวชนแห่งชาติเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นข้อเสนอแนะของเด็กและเยาวชนนะครับที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นผ่านมาอย่างพรรคและผมก็เก็บเป็นประเด็นและก็คิดว่าประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวเช่นกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือกรณีที่คณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวได้หยิบยกกรณีของการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาไปพูดคุยกันในคณะกรรมการวิสามัญด้วยเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดจะได้มีการพูดคุยเพื่อ
หาทางออกแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับนิสิตนักศึกษามีข้อมูลไหนที่ควรรับมาเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมีส่วนไหนที่จำต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจข้อมูลต่างๆในระบบการเมืองการปกครองในระบบกระบวนการของตุลาการที่มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อกล่าวอ้างอยู่เช่นกันผมว่าเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับทีนี้ก็มีประเด็นต่อเนื่องอีกก็คือกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3ท่านนะครับได้ไปยื่นหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยเพื่อให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญอันนี้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายรัฐบาลและก็เป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ากลไกของระบบรัฐสภากลไกของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีเฉพาะกรณีของการเปิดสมัยประชุมวิสามัญแค่กรณีเดียวนะครับเรายังมีกลไกของระบบรัฐสภาคือคณะกรรมการสามัญชุดต่างๆมีอยู่ทั้งหมด35ชุดนะครับซึ่งบางชุดเนี่ยอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับกรณีของการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาแต่มีหลายชุดเช่นกันนะครับที่สามารถที่จะหยิบยกเรื่องต่างๆมาพิจารณาได้อันนี้เป็นส่วนของคณะกรรมการสามัญนะครับและยังมีคณะกรรมการวิสามัญชุดอื่นๆอีกด้วยที่ได้ตั้งขึ้นมาในช่วงที่เปิดสมัยสภาอยู่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญกันมาหลายชุดนะครับแล้วถ้าเกิดคณะกรรมการวิสามัญชุดที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะหยิบยกเรื่องนิสิตนักศึกษาชุมนุมมาพูดคุยได้ด้วยผมคิดว่ากระบวนการของคณะกรรมการในสภาก็เป็นกระบวนการที่น่าจะหยิบยกเรื่องต่างๆนี้มาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายๆเรื่องนะครับในช่วงระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการเปิดประชุมสมัยวิสามัญที่เป็นประเด็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะใช้กลไกของคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญชุดต่างๆมาเพื่อที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยครับ